ัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตสวัสดีที่ผู้เรียนนะคะวันนี้หลายคนคงแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมีผู้เรียนนะคะมาศรีสะเกษไม่ใช่เหรอวันนี้เรากำลังอยู่ที่หมู่บ้านซำขี้เหล็กค่ะนะคะแล้วก็ที่นี่ผู้เรียนอร่อยที่สุดนะคะเพราะอะไรดูดินสิคะนี่คือดินภูเขาไฟดินภูเขาไฟนะคะเราอยากจะให้พี่ๆช่วยแนะนำเคล็ดลับการทำให้ทุเรียนอร่อยเนี่ยมันคืออะไรคะช่วยแนะนำตัวเองเลยค่ะค่ะวริตาในแสนคุณค่ะประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดศรีสะเกษค่ะที่นี่ทุเรียนภูเขาไฟอร่อยมากเลยค่ะเคล็ดลับการปลูกทุเรียนเดี๋ยวจะให้แม่กำนันแม่กำนันเนี่ยค่ะเรียกกำนันนะคะเป็นคนอธิบายพอสังเกตนิดเดียวค่ะแม่กำนันเชิญค่ะแม่กำนันนี่ไม่ใช่เป็นกำนันใช่ไหมคะเป็นภรรยาเป็นภรรยาใหญ่กว่ากำนันนะคะใหญ่กว่ากำนันค่ะการปลูกทุเรียนเราจะได้เปรียบที่เรามีดินซึ่งเป็นดินภูเขาไฟค่ะที่ไม่เหมือนทางจังหวัดจันทร์ทางอะไรมาเป็นดินที่ระบายร่วนแล้วก็ระบายน้ำดีทำให้เนื้อทุเรียนแห้งเนื้อทุเรียนแห้งไม่แฉะแล้วก็หวานมันไม่ฉุนแล้วก็เนื้อก็กรอบด้วยนะคะเนื้อกรอบเนื้อกรอบมากแล้วก็ที่นี่เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นทุเรียนที่พิเศษได้นะคะตอนนี้ชาวบ้านก็อาจจะขายแบบเหมือนกับขายเพื่อที่มีคนไปซื้อต่อแล้วไปขายต่อแต่เราคิดว่าศักยภาพของพี่น้องที่นี่สามารถที่จะทำกล่องสวยๆทำทุเรียนคุณภาพแล้วส่งขายตรงไปที่ผู้บริโภคได้เลยราคาตอนนี้โล160เราคาดว่าถ้าเราทำแบบนี้เราอาจจะได้โลละ300-500นะยอดเลยค่ะก็วันนี้เวลาน้อยนะคะเที่ยวหน้านี่ขอปลูกเป็นใต้ต้นทุเรียนให้สักต้นนะคะอย่าวันนี้ถึงเวลาน้อยยังไงถึงเวลาน้อยยังไงก็ต้องพลาดไม่ได้นะคะพลาดไม่ได้นะคะเขาไม่ใหญ่เลยเหรอจะได้ทุเรียนลูกนี้ปลูกไว้เพื่อท่านนายกมาชิมเลยนะคะขออนุญาตนะคะอาจจะไม่ได้กลิ่นนะคะแต่บอกว่ากลิ่นหอมมากนะคะเดี๋ยวชิมแทนค่ะเดี๋ยวชิมแทนเยี่ยมๆทำเลยครับอร่อยที่สุดเลยค่ะเขาไปดูเดี๋ยวคืนนี้ลูกนี้หมดแน่นอนค่ะดินสีแดงนี่แหละค่ะดูดินอีกครั้งหนึ่งดินสีแดงซึ่งมีอุดมด้วยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็ทำให้ทุเรียนเป็นทุเรียนที่มีเอกลักษณ์และอร่อยที่สุดค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ